รู้แล้วมีอึ้งเปิดประวัติกระทิงคุณรงค์พระเอกดาวรุ่งมาแรงถูกโยงพ่อทีม Forex TDหลังจากที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้เอามาเปิดเผยข้อมูลรายชื่อว่ามีพระเอกดังช่อง3เป็นหนึ่งในพ่อทีมแม่ทีมจากคดี Forex TD โดยที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยอักษรย่อ2ตัวซึ่งได้แก่กอทอนและบอที่มีลูกค้า14คนและก็ยังมีดาราช่อง3อีก1คนที่มีลูกค้า17คนโดยทางเพจได้ติดต่อไปยังพี่หนุ่มกรรชัยพิธีกรรายการโหนกระแสพร้อมทั้งขีดเส้นตายให้เชิญพระเอกคนดังกล่าวมาออกรายการในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งหากไม่ยอมมาออกจะเปิดชื่อก่อนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนและทีมนักข่าวไปซักถาม DSI ในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งทางด้านพี่หนุ่มกรรชัยก็ได้ติดต่อให้เจ้าตัวมาร่วมรายการแล้วแต่ก็โดนปฏิเสธซึ่งรายชื่อที่ปล่อยออกมานั้นดันไปตรงกับชื่อพระเอกดังอย่างกระทิงคุณรงค์นักแสดงที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะในขนาดนี้ซึ่งหากใครที่ได้ติดตามละครช่อง3แล้วล่ะก็คงจะได้เห็นหน้าของพระเอกหนุ่มหน้าตีสุดหล่ออย่างกระทิงคุณรงค์อยู่บ่อยครั้งเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวมีผลงานละครออนแอร์พร้อมกันถึง2เรื่องแต่กว่าจะถึงจุดที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกดังอย่างตอนนี้กระทิงคุณรงค์ก็ผ่านจุดที่รับบทเป็นนักแสดงสมทบมาก่อนจากนั้นก็ได้มีผลงานให้ได้ติดตามกันเป็นระยะจากบทสมทบก่อนจะขึ้นแท่นเป็นพระเอกจนถึงทุกวันนี้โดยกระทิงคุณรงค์เกิดเมื่อวันที่4มีนาคมปี2539ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งกระทิงเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง4คนโดยที่มาของชื่อกระทิงนั้นเจ้าตัวได้เล่าว่ามาจากการที่แม่กลัวว่าลูกจะเป็นกระเทยเพราะว่าเคยไปบนขอลูกสาวไว้จึงขอตั้งชื่อแก้เคล็ดว่ากระทิงโดยกระทิงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด้วยทุนนักกีฬาแล้วระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพและได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของออฟพงพันธ์และธัญญาวชิระบรรจงจากการที่ทั้งคู่รู้จักกับอาจารย์ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและก็ให้กระทิงลองมาแคสติ้งเป็นนักแสดงจนได้มาแสดงละครเรื่องแรกนั่นก็คือซีรีส์เรื่องเลือดมังกรในบทสมทบก่อนจะก้าวเข้ามาสู่เป็นพระเอกอย่างที่เราเห็นณทุกวันนี้และมีผลงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามมาจนถึงปัจจุบันทั้งงานละครซีรีส์มากถึง13เรื่องและมีผลงานที่กำลังถ่ายทำอีก1เรื่องนี่ยังไม่นับรวมกับงานโฆษณาและงานถ่ายแบบต่างๆเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงของจอทั้งก่อนและหลังข่าวกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องหัวใจนั้นกระทิงคุณรงค์คบหาดูใจกับดาราสาวกระปุกพัชราทับทองซึ่งอยู่สังกัด GMM TV มาได้ราว7ปีแล้วซึ่งตอนนี้ดาราสาวกระปุกพัชราก็ถูกจับตามองด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังด้วยหรือไม่และช่วงนี้กำลังเป็นช่วงขาขึ้นมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนเรื่องที่ถูกโยงเป็นพ่อทีม Forex TD ที่มีลูกค้าถึง14คนเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อเรื่องนี้